เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาสนะครับได้เดินทางพร้อมกับครอบครัวครับมาพักผ่อนกันที่บริเวณชายหาดสมีหลากันอย่างหนาแน่นเลยครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศนะครับสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณชายหาดแหลมสมีหลาจังหวัดสงขลาบรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาสครับได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับนำอาหารที่เตรียมมาจากบ้านมานั่งรับประทานอาหารนะครับใต้ทิวสนนะครับริมทะเลที่สภาพอากาศเนี่ยต้องบอกว่าร่มรื่นนะครับเพราะว่าไอแดดไอลมที่เข้ามานะครับพร้อมกับลมทะเลเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับบรรยากาศชิลแบบสบายๆนะครับโดยนักท่องเที่ยวนะครับก็จะนั่งรับประทานอาหารกันแบบกลุ่มนะครับเป็นครอบครัวแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวบางคนนะครับก็บอกว่าตื่นเต้นนะกับชายหาดสมิลาที่ได้เห็นเกาะหนูเกาะแมวนะครับที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลซึ่งสามารถมองเห็นได้จากชายหาดเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนื่องจากว่าเคยดูแต่ในทีวีหรือว่าในรูปภาพเท่านั้นพอมาเห็นด้วยของจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สวยงามมากๆครับคุณวรวรรณครับค่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าพนักงานบริษัททัวร์นะครับที่ขายรถด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกกันนะครับชื่อนางสาวคอนิตากาเจนะครับก็มาจากจังหวัดนราธิวาสนั่นแหละหนึ่งในนักท่องเที่ยวเนี่ยเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคุณมีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาไหมยังเลยค่ะดิฉันยังไม่ได้ไปพูดคุยกับเขาแต่ว่าผู้สื่อข่าวเขาก็บอกค่ะว่าปกติบ้านเขาก็อยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใช่ไหมล่ะคะวันที่เขาไปก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พาครอบครัวกันไปเที่ยวที่ชายหาดสมิหลาเหตุผลที่เขาเลือกมาที่นี่ค่ะเพราะว่าชายหาดแห่งนี้ก็มีความสวยงามมีเกาะหนูเกาะแมวค่ะใครมาก็ต้องไปเช็คอินตรงจุดนี้และที่สำคัญต้องไปถ่ายกับนางเงือกด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปกันได้นะ